เอมิราโพสต์เปิดตัวคนรักปัจจุบันชาวเน็ตโยงเทียบคู่ไพบูลย์คนนี้ดีกว่าเยอะเรียกว่าผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงแต่เธอก็ไม่ท้อค่ะสำหรับเอมิราชนวิรันวานิชที่ในตอนนี้เธอตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างสุดชีวิตเพื่อจะได้มีสิทธิ์เลี้ยงลูกค่ะที่เกิดกับอดีตสามีคู่ไพบูลย์แสงเดือนเนื่องจากสถานะการเงินของเธอก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสู้ดีนักจนได้มาพลิกชีวิตเข้าเป็นนักร้องในสังกัดประจักษ์ชัยแห่ทองคำค่ะที่จับเธอมาปั้นเป็นนักร้องจนมีงานเข้ามาไม่ขาดสายล่าสุดทางเอกก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนคนปัจจุบันพร้อมด้วยข้อความว่าทำงานติดต่อกันหลายวันวันนี้ตีรถกลับมานอนบ้านมีคนร้องไห้แล้วหนึ่งร้องไห้เพราะคิดถึงร้องไห้เพราะกลัวเราไม่รักบอกอ้วนเอ๋ยแนวกินก็เห็ดไว้ให้แนวบำรุงก็ซื้อไว้ท่าเขาสิบ่ฮักได้จังไดเนาะเห็นปุ๊บให้ค่อยกะให้นำลำบากมานำการจนว่ามือนี้นั่งให้กอดกันขอเก็บเป็นความทรงจำดีๆไว้เตือนทุกๆปีแหน่เด้อจ้างานนี้ชาวเน็ตที่เห็นต่างบอกเธอว่าแฟนใหม่นั้นเหมาะสมกับเธอเอามากๆอาทิเช่นเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราในยามที่เรายังไม่มีอะไรในวันที่เรายังไม่ดังเก็บรักษากันไว้นานๆอย่าลืมตอนที่ลำบากมาด้วยกันตัวอย่างมีเยอะก็เห็นมาแล้วหรือเคยเจอกับตัวมาแล้วถ้าตัดสินใจผิดพลาดขึ้นมาอาจทำให้อนาคตดับเลยก็เป็นได้แฟนหล่อมากขอให้รักกันนานๆแฟนน่ารักไม่เหมือนเห็ดหูหนูรักเอ๋ค่ะหล่อกว่าลูกชิ้นมีหูตั้งเยอะสมกันอยู่ครับดีกว่าบักขี้ข้านั่นอยู่ครับเป็นต้นค่ะ